พร้อมช่วยเหลือแสนชัยโพสต์ภาพร่วมเฟรมตะวันฉายรถถังประเด็นร้อนสุขุมวิท11แสนชัยทีเคแสนชัยมวยไทยยิงโพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์จนเกิดแฮชแท็กร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นข่าวโด่งดังหลังเกิดการรวมตัวของสาวประเภท2ชาวไทยบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งปากซอยสุขุมวิท 11/1 เนื่องมาจากที่รายงานว่ามีสาวประเภท2ชาวไทยถูกรุมทำร้ายจากสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์ทำให้เหล่าพี่กระเทยรวมตัวเพื่อเคลียร์เรื่องดังกล่าวกลายเป็นข่าวดังเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่4มีนาคม67โดยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิงได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันด้วยการโพสต์รูปที่มีตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและรถถังจิตเมืองนนท์รวมตัวท็อปนักชกชื่อดังของไทยพร้อมข้อความว่ามีอะไรให้พวกหนูช่วยบอกมานะคะพวกหนูของเทรซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์พร้อมแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากทีเดียวฟุตโนตเกาะติดหนองวัวซอโมเดลสมรภูมิใหม่ชิงนายกอบจความขัดแย้งที่กำลังสะท้อนผ่านหนองวัวซอโมเดลมิได้เป็นความขัดแย้งบนฐานแห่งความคิดประการเดียวหากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือความขัดแย้งบนฐานแห่งข้อมูลความเป็นจริงไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีจากรัฐบาลไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีจากฝ่ายค้านเหมือนเป็นการปะทะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลยิ่งในสถานการณ์แห่งความต้องการที่จะแย่งชิงพื้นที่ทางการเมืองผ่านสถานการณ์การเลือกตั้งนายกอบจยิ่งทำให้เกิดความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพรรคก้าวไกลเน้นอย่างหนักแน่นไปยังพื้นที่หนองวัวซออย่างเป็นด้านหลักโดยเฉพาะบทบาทของเลขาธิการพรรคและประธานที่ปรึกษาพรรคอย่าลืมเป็นอันขาดว่าประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลสร้างชื่อเสียงมาจากเนื้อหาแห่งการอภิปรายผ่านกระดุม5เม็ดซึ่งสัมพันธ์อยู่กับที่ดินและเกษตรกรแนบแน่นอย่าลืมเป็นอันขาดว่ารากฐานของเลขาธิการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่คือปัญหาของที่ดินอย่างยาวนานความเห็นต่างจากหนองวัวซอโมเดลจึงมีความสำคัญถามว่าข้อมูลของพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างไรในทางความคิดและเท่าที่สำแดงออกเป็นปฏิบัติการทางการเมืองซึ่งต่อยอดจากยุคพรรคอนาคตใหม่ขณะที่รัฐบาลเกาะกลุ่มข้อมูลอยู่ที่กรมธนารักษ์อยู่ที่กระทรวงกลาโหมแต่พรรคก้าวไกลอยู่ที่ความเป็นจริงของหนองวัวซอนั่นก็คือมีหลักฐานการมีอยู่ของชุมชนหนองวัวซอตั้งแต่ปี2468บางแปลงมีเอกสารแจ้งการยึดครองทำประโยชน์ที่เรียกว่าสิงหาคม1ตั้งแต่ปี2498ยืนยันว่ามีการครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่พ.ศ. 2477ด้วยการบุกเบิกข้อมูลเหล่านี้เองที่ทำให้กรณีหนองวัวซอมิได้เป็นเรื่องใหม่เพราะนับแต่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเมื่อปี2553หนองวัวซอก็ระอุด้วยการคัดค้านของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องถามว่ารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยรับรู้ข้อมูลเหล่านี้หรือไม่พลันที่ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลปรากฏพลันที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลปรากฏย่อมยืนยันในความมั่นใจต่อข้อมูลประชาชนมั่นใจต่อจุดห่วงใยก้าวไกลหากย้อนกลับไปศึกษาปัญหาอันเคยเกิดขึ้นในพื้นที่หนองวัวซอตั้งแต่หลังสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ต่อเนื่องถึงสถานการณ์เดือนตุลาคม2519ก็จะเข้าใจว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลจึงให้ความสนใจต่อประเด็นว่าด้วยหนองวัวซอโมเดลอย่างเป็นพิเศษโปรแกรมบอลวันที่5มีนาคม
ไบเยิร์นบังคับชนะลาซิโอโซเซดาดเจอเปเอสเชโปรแกรมบอลคืนนี้ได้แน่นอน2ทีมแรกเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไบเยิร์นมิวนิกเป็นรองลาซิโอขณะที่เรอัลโซเซดาดปะทะปารีสแซงแชกแมงโปรแกรมบอลวันที่5มีนาคม2567ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เรอัลโซเซดาดปารีสแซงแชกแมงคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เรอัลโซเซดาดจากสเปนเปิดสนามเรอาเลอารีนารับการมาเยือนของปารีสแซงแชกแมงจากฝรั่งเศสแมตช์แรกเปสเชเปิดบ้านชนะ 2-0 เส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยโซเซียดาดได้แชมป์กลุ่มดีชนะ3เสมอ3เก็บไป12คะแนนส่วนเปสเชได้รองแชมป์กลุ่ม F ชนะ2เสมอ2แพ้2เก็บไป8คะแนนแมตช์รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาโซเซียดาดเสมออินเตอร์มิลาน 1-1 ยาวชนะเรดบูลเซาส์บวก 2-0 เยือนชนะเบนฟิก้า 1-0 เยือนชนะเบนฟิก้า 3-1 ยาวเสมอเรดบูลเซาส์บวก 0-0 ยาวเสมออินเตอร์มิลาน 0-0 เยือนด้านเปสเชชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-0 ยาวแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-4 เยือนชนะเอซีมิลาน 3-0 ยาวแพ้เอซีมิลาน 1-2 เยือนเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1 ยาวเสมอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 1-1 เยือนเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งอังเดรซินวาคาเคฟูซะคุโบะมิเคลเมริโน่ลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยรองด้าวโคโลมูอานี่คิลิยันเอ็มบัปเป้อุสมานเดมเบเล่โซเซียดาดตอนนี้ฟอร์มไม่ดีนักแถมเปสเชก็มีศักยภาพที่แข็งแกร่งมองแล้วทีมเยือนหน้าประคองตัวผ่านเข้ารอบไปได้ไม่ยากไบเยิร์นมิวนิกลาซิโอคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4เสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนีเปิดสนามอัลลีอันส์อารีนารับการมาเยือนของอินซีฟ้าขาวลาซิโอจากอิตาลีเกมแรกลาซิโอชนะมาก่อน 1-0 เส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยไบเยิร์นได้แชมป์กลุ่ม A ชนะ5เสมอ1เก็บได้16คะแนนส่วนลาซิโอได้รองแชมป์กลุ่ม E ชนะ3เสมอ1แพ้2เก็บได้10คะแนนแมตช์รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาไบเยิร์นชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4-3 ยาวชนะ FC โคเปนเฮเกน 2-1 เยือนชนะกาลาตาซาราย 3-1 เยือนชนะกาลาตาซาราย 2-1 ยาวเสมอ FC โคเปนเฮเกน 0-0 ยาวชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1-0 เยือนด้านลาซิโอเสมอแอตเลติโกมาดริด 1-1 ยาวชนะเซลติก 2-1 เยือนแพ้เฟเยนูด 1-3 เยือนชนะเฟเยนูด 1-0 ยาวชนะเซลติก 2-0 ยาวแพ้แอตเลติโกมาดริด 0-2 เยือนเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะวางหมาก 4-2-3-1 มานูเอลนอยเออร์โยซัวคิมมิชมัทไทส์เดอลิกคิมมินแจราฟาเอลเกเรโรอเล็กซานดาพาโปลวิชเลออนโกเรสกามาทิสแตนโทมัสมุลเลอร์จามานมูเซียล่าแฮร์รี่เคนขณะที่ทีมเยือนคงใช้แผน 4-3-3 อีวานโปรเวเดลอดัมมารูซิชมาริโอคิลาอเลซิโอโรมานโยลีเอลเซอิดฮีไซมัตเตโอเกนดูซีดานิโลคาตานดีหลุยอัลเบโตเฟลิเป้อันเดอร์ซอนชิโรอิมโมบิเลมัตเตียซักคานยีไบเยิร์นเวลานี้มีปัญหาทั้งเรื่องสภาพทีม
ฟอร์มการเล่นและสภาพจิตใจนักเตะแม้ลาซิโอจะมีขุมกำลังเป็นรองแต่ทีมเยือนน่าจะดีพอบุกมายันเจ้าไห